สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสืบเนื่องด้วยว่ามังงะดราก้อนบอลตอนล่าสุดเลยนะครับตอนที่49เนี่ยจะมีฉากการต่อสู้นะครับของโกคูบลูกับเบจิต้าบลูนะครับแล้วก็มีไรไคโอชินด้วยนะในการที่ปะทะกับโมโรนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเหมือนมันจะอยู่นอกอวกาศใช่ไหมครับจึงทำให้เกิดประเด็นสงสัยแล้วครับว่าอ้าวไหนบอกว่าชาวเซย่าเนี่ยไม่สามารถหายใจบนอวกาศได้ไงทำไมเนี่ยถึงหายใจได้นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยจึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดนะครับจริงๆมันเข้าใจผิดมานานแล้วแหละซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์นะครับในมูฟวี่ Battle of God เหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ตอนที่โกคูนะครับแปลงเป็นร่างก็อดนะครับแล้วก็ไปสู้กับบิลนะครับในอวกาศเหมือนกันนะครับก็มีหลายคนเข้าใจผิดแหละครับคิดว่าการเป็นร่างก็อดการเป็นพระเจ้าเนี่ยสามารถหายใจบนอวกาศได้เรียกได้ว่ามันเทพยิ่งกว่าบัตรเทพที่เขาขายกันอยู่ตามท้องตลาดตอนนี้เสียอีกวันนี้เนี่ยผมเลยจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เข้าใจแบบง่ายๆเลยละกันนะครับก็ต้องย้อนกลับไปไกลก่อนละกันนะครับว่าเรารู้กันได้ยังไงว่าชาวไซย่าเนี่ยไม่สามารถหายใจบนอวกาศได้ก็แรกๆเลยนะครับในดราก้อนบอลสมัยดราก้อนบอลเซตนะครับพวกเรานะครับก็พอจะมองออกแล้วครับว่าชาวไซย่าเนี่ยไม่สามารถหายใจบนอวกาศได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นราดิสนัปปะหรือเบจิต้านะครับก็ต่างจะต้องนั่งยานนะครับมาบุกโลกกันหมดเลยไม่มีใครเนี่ยบินมาแบบเดียวๆเลยนะครับมาบุกโลกแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะครับมันก็สามารถคิดไปได้อีกแง่หนึ่งนะครับว่าหรือว่าชาวไซย่าเนี่ยมันไม่อยากจะบินมาไงเพราะว่าระยะทางมันไกลนะครับในอวกาศเนี่ยบินมาเนี่ยชาตินี้ก็ต้องไม่ถึงต้องพึ่งเทคโนโลยีนะครับในการที่ว่านั่งยานมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันก็เคยมีการอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเร็วบนอวกาศเลยเนี่ยในเรื่องอยู่ด้วยนะครับถ้าใครจำกันได้ตอนที่ยำช้าเนี่ยตายอย่างอนาถนะครับแล้วก็บลูม่าเลยเนี่ยก็จะต้องหายานอวกาศเลยเนี่ยหรือว่าจะต้องบินนะครับไปที่ดาวนามิกนะครับเพื่อไปขอพรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นของคูลิลินนะครับซึ่งบลูม่านะครับก็ถอดใจเลยแหละครับตอนแรกนะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะด้วยตำแหน่งเนี่ยจากโลกไปดาวนาเมกนะครับเรียกได้ว่าตาย10ชาติเนี่ยก็ยังไม่สามารถไปถึงดาวนาเมกได้นะครับเพราะว่าความเร็วนะครับของยานอวกาศในโลกเนี่ยมันไม่สามารถเร็วพอนะครับในการที่จะท่องอวกาศไปได้ไกลขนาดนั้นจนในที่สุดนะครับบลูม่าก็ไปพบยานของชาวไซย่านะครับแล้วก็ทำการดัดแปลงนะครับยานของชาวไซย่าเนี่ยมันเป็นยานของตนเองนะครับแล้วก็สามารถไปดาวนาเมกด้วยเทคโนโลยีของชาวไซย่าที่รวดเร็วได้ซึ่งจากที่ผมเล่ามานะตอนนี้เลยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันคอนเฟิร์มชัดเจนใช่ไหมครับว่าชาวไซย่าเนี่ยสามารถหรือไม่สามารถหายใจบนอวกาศได้นะครับจนมาใกล้จบของภาคฟรีเซอร์ก็ฟรีเซอร์นะครับมันก็โม้ไว้แหละครับว่ามันเนี่ยสามารถอยู่บนอวกาศได้นะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษแน่นอนนะครับต่อให้ดาวนามิกระเบิดไปเนี่ยมันก็รอดแต่ชาวไซย่านะครับไม่สามารถหายใจหรืออยู่บนอวกาศได้นะครับยังไงก็ตายนะครับนั่นแหละครับเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเราทราบว่าชาวไซย่านะฮะไม่สามารถหายใจบนอวกาศได้ซึ่งแน่นอนเลยว่าเราก็เข้าใจแบบนี้มาโดยตลอดนะครับจนมูฟวี่ Dragon Ball Super Battle of God นะครับเราจะเห็นฉากที่โกคูเนี่ยแปลงเป็นร่างก็อดแล้วก็ไปสู้กับบิลนะครับบนชั้นอวกาศของโลกย้ำนะครับว่าชั้นบรรยากาศของโลกนะครับซึ่งตรงนี้เลยเนี่ยจึงทำให้โกคูสามารถหายใจได้นะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดแหละครับว่าโกคูไปสู้บนอวกาศนะครับมันชั้นบรรยากาศของโลกนะครับมันมีออกซิเจนในการหายใจอยู่แต่ว่าน้อยนิดนะครับมันก็จะมีข้อเสียอยู่ประมาณที่ว่าเหนื่อยง่ายอะไรประมาณพวกนี้นั่นแหละครับแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าในมูฟวี่ Battle of God นะครับก็ยังไม่ได้มีการอธิบายเรื่องนี้นะครับจึงทำให้นะครับหลายคนก็เข้าใจผิดเรื่องนี้ไปอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้อธิบายอะเนาะแถมอยู่ก็เหมือนอยู่บนอวกาศด้วยใครจะไปรู้ล่ะว่าอยู่ชั้นบรรยากาศนะครับมันไม่มีใครผิดหรอกนะจุดนี้จนมาใน Dragon Ball Super มังงะตอนที่49ตอนล่าสุดเลยนะครับก็จะมีจากปากเบจิต้าออกมาตรงๆเลยแหละครับว่าชาวไซย่าไม่สามารถที่จะต่อสู้บนอวกาศได้เพราะว่าชาวไซย่าเนี่ยไม่สามารถหายใจบนอวกาศได้นะครับคือถ้าจะสู้ได้มากที่สุดเลยเนี่ยก็คือชั้นบรรยากาศของโลกหรือชั้นบรรยากาศของดาวนามิกเท่านั้นนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์หลายท่านเลยครับที่หลายคนมักจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยมาเฉลยในตอนนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็น่าสนใจประมาณนึงแล้วกันว่าต่อให้ชาวไซย่าแม่งจะเก่งแค่ไหนก็ตามดีเถอะแต่มันเนี่ยก็ยังไม่สามารถนะครับจะไปหายใจบนอวกาศได้ต่อให้เป็นร่างบลูนะครับโคตรของโคตรบลูไปเลยนะครับมันก็ยังไม่สามารถหายใจได้นะครับมันเหมือนกับว่าก็สิ่งมีชีวิตที่เป็นชาวไซย่าเนี่ยมันหายใจไม่ได้จะปรับเปลี่ยนให้มันหายใจได้มันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับก็จะแตกต่างจากพวกฟรีเซอร์เอ้ยต่างจากบลูนะครับไดไคโอชินหรือเจ้าโมโรพวกเนี้ยมันสามารถนะครับหายใจบนอวกาศได้นะครับพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์ประหลาดนะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไร
วกเนี้ยมันก็ไม่แปลกนั่นแหละครับแต่จริงๆชาวสยามก็นับว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวนะแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์โลกนะครับจึงทำให้นะฮะไม่มีความแตกต่างกันนะครับสำหรับ2สิ่งมีชีวิตนี้ผมก็คิดว่านะฮะก็น่าจะเคลียร์กันแล้วนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรอีกนะครับที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็พิมพ์มาถามได้เลยนะครับผมก็จะพยายามไปหาข้อมูลเรือไหนผมรู้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้มันแบบละเอียดชัดแจ้งแบบนี้นะครับเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ 4:00 น.ก็จะมีซีรีส์ Dragon Ball M หรือ Multiverse นะครับก็สามารถดูได้นะครับทุก 4:00 น.นะครับแล้วก็ใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ